ไปดูที่ที่เราจะปักหลักนะครับหลังจากที่เราจะเดินล่อนเล่มานานแล้วเราจะหาที่ปักหลักนะครับก็ได้รับความเมตตาจากพ่อกับแม่นั่นแหละก็ให้เราไปดูที่ก่อนว่าเราจะพอใจไหมอยู่ได้ไหมครับผมที่จังหวัดสระแก้วอำเภออรัญญประเทศนะเราเพิ่งมาถึงบ้านนะครับแล้วก็จะออกไปท้องนาต่อเพื่อที่จะไปดูที่ใช่ไหมดูที่เขาเรียกที่อยู่อาศัยดีกว่าที่อยู่อาศัยเดี๋ยวค่อยพัฒนาไปอย่างอื่นนี่ก็ตามรถพ่อไปก่อนเขตท้องนาที่นี่มีการลาดปูแล้วนะลาดคอนกรีตถนนคอนกรีตกับไฟฟ้าพร้อมทางส่องสว่างมีไฟด้วย อันนี้คือฝั่งหมู่8มั้งที่แม่บอกไว้นี่คือเขตท้องนาที่เราจะมาแซดรถกันโอ้ถ้าอย่างนี้สบายไม่ได้อยู่ติดกันขนาดนั้นนี่ใช่ไหมพี่ใช่ไม่ได้อยู่ติดกันขนาดนั้นถึงแล้วเนี่ยที่ว่าต้องถมที่เพิ่มใหม่ปะอ๋อตรงนี้แค่นี้ร่องน้ำเยอะน้ำโอ้ยที่มันเล็กกว่าตอนนี้เรามาถึงพื้นที่ที่เราจะซื้อแล้วนะก็อยู่ใจกลางท้องนาเลยนะครับด้านนี้ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำนะฮะเราต้องเลยไปก็เป็นบริเวณตัวบ้านนะครับตัวบ้านที่อยู่อาศัยของเก่าบริเวณด้านซ้ายนี่ก็โล่งๆนะฮะเป็นยุ้งข้าวเก่าหรือออกแล้วส่วนด้านขวาก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆเสาไฟอาจจะต้องจัดตั้งใหม่นะเพราะว่าทำอู่ด้านหน้านะครับอาจจะบริเวณนี้เลยก็ได้ก็เป็นตัวบ้านนะฮะส่วนบ่อน้ำอ่างน้ำนะครับบ่อน้ำว่ะเดี๋ยวจะต้องลอกใหม่ให้มันลึกกว่าเดิมนะเคลียร์ขยะปฏิกูลเอามากองไว้เพื่อจะทำปุ๋ยหมักบริเวณตัวบ้านก็เดี๋ยวต้องปรับปรุงบางส่วนภายในบ้านอาจจะเปิดให้แสงเข้าผ่านดีๆนะนี่ก็บริเวณหลังบ้านหลังบ้านนะโอ่ง4ใบในสวนประมาณเกือบ3ไร่หรือ3ไร่ขวาจะไม่ได้อาจจะต้องมีการไถปรับพื้นที่บางส่วนแล้วลงต้นไม้ใหม่ปลูกต้นยางต้นสักทิ้งไว้นะกอไผ่อันนี้ก็คือดั้งเดิมนะครับส่วนรั้วก็เจ้าของคนอื่นก็ได้ล้อมรั้วไว้เป็นอาณาเขตเรียบร้อยด้านในก็มานี้ก็เป็นคลิปเริ่มต้นนะว่าอนาคตจะปรับปรุงยังไงเมื่อไหร่ภาพจะออกมาเป็นแบบไหนนะฮะอันนี้ก็เก็บไว้เป็นตอนแรกก่อนนะมาดูที่ทำอู่แล้วก็ตกลงราคาแล้วเดี๋ยวทำสัญญาซื้อขายแล้วก็จะค่อยๆอัปเดตนะครับอัปเดตกิจกรรมอู่ละเป็นการแบบปักหลักปักฐานที่นี่เลยนะฮะอรัญญประเทศตำบลเมืองไผ่นะครับอันนี้ไปเดี๋ยวไปดูเขื่อนเฮ้ยอ่างเก็บน้ำคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะเดี๋ยวจะอัปเดตการพัฒนาต่อไปนะครับว่าทำอะไรต่อไปเจอใหม่คลิปหน้าฮะ